็อยู่ที่ร้าน NN Camera นะคะก็อยู่ที่เชียงใหม่วันนี้ก็อยู่กับเจ้าของร้านค่ะพี่โอ๋พี่โอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แก้วสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโดนะสวัสดีครับวันนี้นังกี้ก็ให้มาเอาของนะคะเอาอะไรก็เนี่ยค่ะมาถามพี่โอ๋เอาของเอาแล้วเล่นโอเคนี่กระเป๋ากระเป๋าให้อันนี้ให้น้องโดนัทก่อนใกล้ๆขอบคุณค่ะอันนี้ของพี่เก๋ก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นกระเป๋าแจกแหละไม่มีการซื้อการขายอะไรเกิดขึ้นผมทำทีก็200 300ใบหมดก็เปลี่ยนแบบอะไรเงี้ยครับให้มันจะเปลี่ยนแบบเรื่อยๆสวยๆน่ารักน่ารักแจกสมนาคุณลูกค้าไปนะคะซื้อของจากทางร้านนี้ก็จะได้ของแถมไปด้วยกระเป๋ารักโลกนะฮะอยากถามพี่โอวันนี้ว่าทำไมร้านเนี่ยดังมากเลยก็อยากจะรู้ประวัติคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดเพลงถึงดังไม่ได้ก็ไม่รู้หรอกว่าดังขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่เราก็มันเป็นร้านมือสองเนาะผมส่วนใหญ่เมนก็ขายกล้องมือสองขายเลนส์มือสองอยู่แล้วน้องโดนัทคอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยเราพยายามที่จะใช้คำว่าสละสลวยนะคือคัดสรรกล้องเราพยายามดูกล้องดูเลนส์สดไปนั้นแน่ลูกค้าที่จะได้รับของจากเราไปก็ต้องเป็นสินค้ามือสองที่ดีที่สุดเขาเรียกว่าหัวใจดีกว่าอะไรยังไงถ้าไม่ดีเราก็ห้ามหนีลูกค้าอย่างสมมติว่าโดนัทซื้อของพี่เนี่ยพี่อ๋อเป็นอย่างน้อยอยู่นี้เราเอ้ยกลับมาดูไม่ได้นะวันนี้ซื้อไปแล้วมือสองมันก็งงเราไม่งงแงง่ายๆคือเราไม่งงแงงแล้วเราก็ดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดกำไรอย่างเดียวไม่ได้เราต้องรู้จักขาดทุนให้เป็นเชื่อพี่แก่ไม่ร้านน้องโดนัทเราใจจริงว่าถ้าอยากจะมาใช้บริการที่เนี่ยอยากจะมาสนใจซื้อกล้องก็ติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคือร้านผมอยู่เชียงใหม่นะครับอยู่เชียงใหม่ก็อยู่ตัวเมืองเลยอยู่ถนนสันติธรรมนะครับอยู่ถนนเส้นสันติธรรมจะเยื้องๆมาโลตัสเอ็กเพรสหน้าประตูร้านก็ไม่เหมือนใครประตูไม้ข้างในห้องแอร์นั่งเย็นสบายอ๋อค่ะแล้วก็มีกี่สาขาคะผมเคยทำมาหลายสาขาละเองหมดเลยเลยสาขาเดียวไม่ก็มีสาขาเดียวจะได้พูดคุยกับลูกค้าได้ใช่ได้พูดคุยกับลูกค้าได้ตัวก็ถ้าพี่โอไม่อยู่ก็จะมีพี่ตีจะมีพี่รถอยู่นะคะพี่รถจี้กับพี่ตีจะดูแลแล้วก็คอยแคร์ลูกค้าอยู่ที่ร้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันดีตรงที่ว่ามันโซเชียลเนาะช่องทางก็ทาง Facebook นะผมจะขายอยู่ใน Facebook ชื่ออะไรคะฝากก็ท่านผมจะมีทั้งกลุ่มกับแฟนเพจนะครับแฟนเพจก็จะ NN Camera ชื่อเลยชื่อมาเลย WN แล้วก็ Camera ติดกันเลยแล้วก็ถ้าเป็นกรุ๊ปในกลุ่มนะครับเขาเรียกกลุ่มไลน์ซับเนาะก็คือ NN Camera Club เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับครับต้องจอยเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะรับแอดให้วันนี้ก็ขอบคุณพี่โอ๋มากๆเลยนะคะที่ได้เข้ามาพูดคุยแล้วก็แนะนำทางร้านว่าอยู่อะไรที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณน้องโดนัทแล้วก็พี่เก๋ด้วยเช่นกันนะครับที่แวะเวียนเยี่ยมเยียนมาผมถึงร้านนะครับครับผมนะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เก๋